โทษนะคะมีคนว่ามีสองวันติดกันหมดเลยตายจะทำให้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เนี่ยค่อนข้างมีระดับที่สูงนะครับมีระดับที่สูงถ้าเราไม่ไปหาจัดการมันเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะล้นได้นะฮะมีโอกาสที่จะล้นได้แต่อย่างไรก็ตามแล้ววันนี้เราจำลองสถานการณ์และเราเอาข้อมูลจากในอดีตนะครับมาวิเคราะห์แล้วเราพร้อมที่จะรับมือนะฮะเราพร้อมที่จะระบายน้ำออกในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับอาจจะเป็นช่วงของเดือนสิงหาคมหรือว่าเป็นช่วงของเดือนกันยายนนะครับอันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเราต้องระบายน้ำออกโดยให้ไม่มีผลกระทบนะครับไม่มีผลกระทบหรือว่าผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ